เรามากันที่เทรซี่มอร์แกนกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากล่าสุดเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทนายความส่วนตัวออกมาบอกว่าไม่แน่นะฮะอาจจะรับงานแสดงไม่ได้ตลอดชีวิตครับจำได้ใช่ไหมฮะน้องหญิงครับประสบอุบัติเหตุนะครับคือรถของเขาที่เขาอาศัยมาเนี่ยนะครับชนกับรถบรรทุกของทางห้างวอลมาร์ทนะครับล่าสุดทนายความออกมาบอกกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าไม่แน่เนี่ยเทรซี่มอร์แกนอาจจะไม่สามารถกลับมารับงานแสดงได้อีกนะครับแล้วทางทนายความเองก็ฟ้องร้องค่าเสียหายไปทางห้างวอลมาร์ทนะครับเนื่องจากรถยนต์ที่ชนรถเขาเนี่ยนะครับเป็นรถบรรทุกของห้างวอลมาร์ทเองครั้งนั้นเองมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคนนี้มีชื่อว่าเจมส์แหนเป็นนักแสดงตลกนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทางวอลมาร์ทเองก็ออกมาบอกกับทางศาลบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของห้างวอลมาร์ทนะคุณรู้หรือเปล่าว่าทางวอลมาร์ทบอกว่าอะไรเป็นความผิดของเทรซี่เองที่ไม่ยอมรัดเข็มขัดนิรภัยฮะซึ่งตอนนี้ก็หลายคนพูดถึงประเด็นนี้มากเลยนะครับซึ่งเทรซี่เองก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าวอลมาร์ทจะออกมาพูดอย่างนี้แล้วก็มาโยนความผิดให้กับเขาcontending the retail giant was negligent and their driver fell asleep at the wheel a criminal complaint says that driver Kevin Roper hadn't คือแล้วจริงๆเขาคาดหรือไม่คาดอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าคือเมื่อกี้ที่เขานำภาพของคนขับมาเนี่ยคือคนขับออกมาบอกแล้วบอกว่าเหตุผลที่ชนเนี่ยเพราะว่าตัวเองเหนื่อยจนเกินไปทำงานเนี่ยเกิน24ชั่วโมงทีนี้เทรซี่เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นความผิดของห้างวอลมาร์ทหรือเปล่าแต่จริงๆศาลก็น่าจะตัดสินน่าจะเข้าข้างทางฝั่งเทรซี่มากกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเพราะว่าที่อเมริกาเมื่อไหร่ที่มีการฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยไอ้จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยมันนำมาใช้ได้หมดเลยใช่นะครับเดี๋ยวกลับมานะคะกับไฮโซแฮปปิ้งส์ค่ะครับ